สถาบันการออกแบบที่ถูกริเริ่มและตั้งอยู่ในวัดนั่นก็คือสถาบันการออกแบบนานาชาติชนาภัทรจะแปลกอะไรถ้าเรามาทำในเรื่องการออกแบบเรื่องศิลปะเนี่ยกลับมาให้อยู่ในวัดเรื่องของการออกแบบสิ่งต่างให้สวยงามเนี่ยใช่ครับก็เป็นเรื่องของการเติมแต่งวัตถุมันไม่ขัดกับหลักธรรมะหรอครับช่วงแรกๆเนี่ยใช้เงินไปถึง50ล้านจะไหวหรอก็เคยกราบเรียนหลวงพ่อถ้าเกิดว่าหลวงพ่อเห็นว่าใครสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าเราก็ขอให้แต่งตั้งเข้ามาแทนเราเถอะ